ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลยก็กล่าวสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่เอามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนน้องสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีสกินปืนเล่นนะครับก็สามารถมาเอาโค้ดในซ่องพี่ได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับน้องก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับน้องก็คือคอมเมนต์ UID นะครับหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับเพราะว่าบางทีพี่สุ่มคอมเมนต์แจกเนาะก็จะได้รับลุ้นของนะครับก็คือลุ้นรับของประมาณนี้นะครับน้องก็คือน้องๆอาจจะได้เป็นคนโชคดีคนนั้นก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมคอมเมนต์เนาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องพี่ก็ขอแนะนำตัวเลยสักนิดนึงนะครับว่าซ่องพี่ทำเกี่ยวกับอะไรซ่องพี่ทำเกี่ยวกับการแจกโค้ดแจกสกินปืนแล้วก็แจกตัวละครนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถดูคลิปพี่แล้วก็เอาโค้ดไปใช้ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ทุกๆสัปดาห์นะครับก็จะมีโค้ดใหญ่นะครับน้องก็จะมีแจกตัวละครหรือว่าบัตรกาลีน่านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะแล้วก็เรื่องโหวตนะครับน้องๆตอนนี้น้องๆโหวตได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่น้องๆอยากให้พี่แจกวันเสาร์นะครับก็สามารถโหวตได้ตอนนี้เลยนะครับก็สามารถแบบว่าน้องๆจะโหวตอะไรก็ได้นะครับเป็นส่วนตัวของน้องๆเลยนะครับแล้วก็วันเสาร์พี่จะยกตัวอย่างไปแจก2อันเนาะหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมวันเสาร์แล้วก็ตอนนี้น้องๆเริ่มโหวตได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกสกินปืนนะครับน้องๆก็เป็นสกินปืนแรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ก็รอติดตามได้เลยนะครับว่าพี่จะแจกตรงไหนอะไรยังไงเนาะสำหรับสกินปืนนะครับน้องแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเอาโค้ดหรือเอาสกินปืนหรือว่าเอาตัวละครนะครับน้องงั้นเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างเนาะว่าวันนี้มีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาบ้างนะครับน้องสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟหลักของเรานะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะมารายงานเนาะว่าวันนี้มีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาบ้างแล้วก็ของฟรีหรือว่าสายเติมสำหรับสายเติมหรือสำหรับสายฟรีมีอะไรบ้างนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็รอติดตามได้เนาะสำหรับสายฟรีหรือว่าสำหรับสายเติมนะครับใครที่เป็นสายไหนก็ติดตามคลิปพี่ได้นะครับน้องกิจกรรมตัวแรกก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆก็คือกิจกรรมสำหรับสายฟรีเนาะก็สามารถมารับตัวละครตรงนี้ได้นะครับน้องๆ GM เขาแจกอีกแล้วนะครับสำหรับตัวละครก็มีหมอคงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอคงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็มีในนี้หมดนะครับน้องๆก็สามารถเอาไปเล่นกิจกรรมได้เนาะเพราะว่าเขาแจกตรงนี้ก็เพื่อกิจกรรมที่เล่นอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพี่จะมาให้ดูเนาะว่าเล่นตรงไหนอะไรยังไงนะครับส่วนขอสรุปกิจกรรมตรงนี้ก่อนนะครับน้องๆแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือกิจกรรมวิ่งวิ่งวิ่งน้องๆเนาะก็แบบว่ามันเชื่อมโยงกับพี่ตูนเหมือนกันนะครับน้องๆก็แบบว่าเขาจะวิ่งร่วมกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมของต่างประเทศนะครับน้องๆก็สามารถมาเล่นได้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็มีหลากหลายไอเทมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือว่ากระทะหรือว่าไอวอลนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้เนาะแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมร้านค้าโมโคตัวนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับน้องคนไหนที่มองหาไอเทมดีๆหรือว่ากระทะดีๆสัตว์เลี้ยงดีๆนะครับก็มาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเขากำลังตีว่าได้แน่ๆนะครับไม่มีเกลือนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่มองหาไอเทมดีๆนะครับแล้วก็ราคาถูกๆนะครับก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับกับกิจกรรมร้านค้าโมโคนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนกิจกรรมต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือ Hot Shot ชมลมคนน่ารักนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้เลยสำหรับน้องคนไหนที่อยากเล่นก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันมีเป็นกล่องนะครับอยู่ในร้านค้าก็ไปสุ่มอยู่ในร้านค้านะครับถ้าดวงดีก็จะได้ในกล่องนะครับน้องๆแต่ถ้าดวงไม่ดีก็เอาเหรียญนะครับหรือว่ากลางหัวใจนี่นะครับสามารถมาแลกได้เหมือนเดิมเนาะก็ถือว่ายังไงก็ได้นะครับกำลังตีว่าได้แน่นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสุ่มหมดเท่าไหร่แล้วก็บทกับมันเท่าไหร่ค่าดวงดีนิดนึงก็จะได้ค่ากล่องเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันไม่ใช่การหัวใจสิมันเป็นการเหรียญสีม่วงนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้เนาะแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับพิเศษรับวันแม่นะครับก็คือสำหรับน้องคนไหนที่เล่นฟรีไฟอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้เนาะมาดูกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่านะครับกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยครับน้องก็คือฟรีไฟโปลีกซีซั่น3นะครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่สมัครไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะก็รอเซียเขาได้นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่รอบคัดเลือกอยู่นะครับน้องก็คือเขาคัดเลือกทีมที่จะเข้าไปรอบที่2อยู่นะครับรอบที่2จะแข่งขันวันที่13นะครับน้องแล้วก็รอบที่3จะแข่งขันวันที่
14นะครับแล้วก็จะประมาณนี้เลยเนาะตามตารางที่เขาบอกนะครับน้องๆมาน้องๆเดี๋ยวพี่จะอธิบายตรงนี้ให้ดูนะครับก็คือสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาเกมแล้วก็ได้รับตัวละครหลากหลายตัวนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆก็คือเขาให้เล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีตัวละครเยอะแยะเนาะก็แปลว่าเขาก็ไม่เล่นเล่นไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่มีตัวละครเยอะก็เล่นได้นะครับแต่เห็นใจ GM เขาเห็นใจคนที่แบบไม่มีตัวละครเยอะนะครับเขาก็เลยแจกตัวละครนะครับเพื่อให้มาเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆก็คือครบรอบฉลอง3ปีเนาะแล้วก็วันนี้เราเดินทางมาถึง2ปีแล้วนะครับน้องๆก็คือเราจะได้เป็นกล่องดวงใจไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่เข้าให้ดูเลยดีกว่าเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับกิจกรรมยันฮีโร่หรือว่าเอาฮีโร่ไปสำรวจนะครับน้องๆก็คือสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่เข้าใจเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ดูเนาะสำหรับน้องคนไหนที่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูคลิปพี่ได้แล้วก็ไม่งั้นก็กอไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับน้องๆสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็แบบว่าเราต้องได้เอาฮีโร่นะครับมาสอดใส่ตรงนี้นะครับเพื่อสำรวจนะครับน้องๆก็นี่นะครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับแต่ละอันก็นี่นะครับเขากำหนดมา1ซอง2ซองก็สามารถยันฮีโร่ใส่ได้นะครับแล้วก็มันจะสำรวจไปเรื่อยๆนะครับน้องๆถ้าครบตามเวลาก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้เนาะแล้วก็รับของตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมต่อมาก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆก็คือสุดตัวนี้ได้แบบฟรีๆนะครับ GM เขาแจกฟรีๆนะครับก็แบบเหมือนต้นคลิปที่พี่เข้ามาแล้วก็ใส่ให้ดูนะครับเพราะว่าพี่สุ่มมาแล้วก็ได้ทุกอันแล้วนะครับสำหรับสุดตัวนี้สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้ก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะออกให้ดูเนาะว่าเป็นสุดตัวไหนนะครับนี่นะครับก็เป็นสุดตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็สามารถใส่ได้ทุกคนเนาะแล้วก็สำหรับพี่สุ่มได้ทุกอันนะครับพี่ก็เลยใส่ให้น้องๆดูนะครับว่ามันเป็นสไตล์อย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนหน้ากากพี่ไม่ใส่เนาะเพราะว่าพี่ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับหน้ากากนะครับพี่ก็เลยใส่แว่นตาแทนนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสุดที่มันแจกฟรีเนาะแล้วก็วันเสาร์นี้นะครับน้องๆสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีอยู่แล้วนะครับก็อย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมที่จะเข้ามาวันเสาร์นะครับก็คือหลากหลายกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกตัวละครฟรีหรือว่าเก็บเหรียญเซติคอนะครับเพื่อไปแลกกับซูเรแลมาใส่นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะวันเสาร์นะครับแล้วก็จะมีการลดราคาตัวละครนะครับที่แบบว่าตัวละครเอหลอกสีล็อกของเก้านะครับก็เหลือประมาณ100 ของ 9นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้ว่ากิจกรรมวันเสาร์มีอะไรบ้างนะครับก็อย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพี่เตือนแล้วนะว่าอย่าพลาดกิจกรรมวันเสาร์นะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่สร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งโหลดเกมมาเล่นนะครับก็ยังไม่รู้เนาะว่าเศษเหรียญเซติคอลเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเศษเหรียญเซติคอลนะครับก็สามารถไปแลกซูเดลเลใส่ได้นะครับสำหรับเหรียญตัวนี้เนาะแล้วก็วันเสาร์นี้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือจะรีตอน4 ทุ่มไม่ใช่4 ทุ่มสิจะรีตอน4 ทุ่มนะครับจนถึง4 ทุ่มอีกวันนึงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมก็เข้ามาวันเดียวเนาะสำหรับกิจกรรมเหรียญตัวนี้นะครับคนนึงจะได้100 เม็ดนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็จะแม็กเลยนะครับน้องมาน้องๆกันเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะว่าวันนี้พี่จะแจกโค้ดสกินปืนนะครับก็คือโค้ดที่พี่เอามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืน AK มังกรหรือว่าสกาสมพูนะครับก็มีหลากหลายสกินนะครับ X8 ก็ยังมีนะครับน้องๆสำหรับโค้ดตัวพี่เอามาวันนี้นะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่ก็สามารถมาโค้ดในซ่องพี่ได้นะครับเพราะว่าโค้ดตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ทุกคนเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็มีแต่สกินปืนแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับก็จะได้เปรียบเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่มีสกินปืนเล่นนะครับก็จะได้เอาโค้ดตัวนี้ไปใส่แล้วก็มีสกินปืนไปไล่ยิงเขานะครับเพราะว่ามันมีแต่สกินปืนแล้วนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้เนาะแล้วก็สำหรับคนไหนที่อยากลองเล่นสกินปืนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับก็สามารถเอาโค้ดตัวนี้ไปใส่ได้แล้วก็เอาไปสุ่มแล้วก็ลองเล่นได้นะครับน้องก็จะได้เป็นกล่องปืนตัวนี้เลยนะครับ1 กล่องนะครับน้องก็สามารถไปสุ่มได้นะครับมันจะมีหลากหลายปืนในนั้นน้องก็เป็นสกินปืนเศร้า3 วันนะครับน้องก็สามารถไปสุ่มเล่นได้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่ไม่เคยเติมนะครับก็เอาไปสุ่มเล่นไม่ว่าจะเป็น AK มังกรอะไรนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับก็อยากรู้น้องว่ามันโกงหรือไม่หรือว่าโกงหรือเกียนแค่ไหนนะครับสำหรับสกินปืนแต่ละสกินนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องสำหรับวันนี้ที่พี่มารายงานกิจกรรมให้ดูแล้วก็มาแจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนไหนที่กดไลค์กดแชร์ให้พี่นะครับพี่จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับถ้าพี่แจกของเดี๋ยวพี่จะแจกให้คนที่กดไลค์กดแชร์ให้พี่เนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่กดพี่จะไม่แจกให้นะครับน้องแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับน้องก็คือกิจกรรมมี2 กิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมแรกนะครับถ้าคลิปนี้นะครับถึง 15,000 วิวนะครับพี่จะแจกตัวละครอันล็อก1 รางวัลเนาะแล้วก็กิจกรรมวันเสาร์นะครับเริ่มโหวตตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วันเสาร์พี่จะยกตัวอย่างไปเลข1กับเลข2นะครับน้องก็สามารถโหวตได้อีกทีนึงเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ